ือได้ว่ายังไม่มีมาตรการเข้มงวดออกมาเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้การพิจารณาหารือและการประเมินสถานการณ์การระบาดของทางด้านสบค.ยังมองว่าแนวโน้มการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้อยู่เพราะว่าแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันจะเพิ่มขึ้นหลักหมื่นคนติดต่อกันมาหลายวันแล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่าไปดูนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตผู้ที่มีอาการป่วยหนักถือว่ายังอยู่แนวโน้มที่ถือว่าลดลงด้วยนะครับแต่ปลายเดือนนี้ปลายเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสจะได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อไปแตะที่ 17,000 ถึง 18,000 คนได้ครับค่ะแต่ว่าก็คาดว่าจำนวนของผู้ที่เจ็บป่วยอาการรุนแรงเนี่ยจะไม่มากนักนะคะถ้าเกิดไปเทียบเคียงกับช่วงสิงหาคมกันยายนของปี2564ที่ผ่านมาที่มีการระบาดสูงสุดในประเทศไทยเลยนะคะช่วงนั้นทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ฝากย้ำประชาชนทุกคนนะคะว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกับการระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้แต่ก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมสบคชุดใหญ่ด้วยนะครับเพื่อที่จะประเมินภาพรวมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยที่ประชุมวันนี้ยังมองว่าแนวโน้มการระบาดถือว่าดีขึ้นแม้จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเลขผู้ที่มีอาการหนักหรือว่าอาการรุนแรงลดลงจึงขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกและให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยที่กระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนยันว่าตอนนี้ยังมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับการระบาดได้เป็นอย่างดียังสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้และไม่จำเป็นจะต้องปรับเพิ่มมาตรการอะไรออกมาขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังได้แสดงความยินดีที่หลายประเทศให้การยอมรับแนวทางการปฏิบัติการป้องกันการระบาดของประเทศไทยอย่างล่าสุดกรณีของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ได้ออกมารับรองระบบ Thailand Digital Health Pass บนระบบหมอพร้อมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินทางเข้ากว่า60ประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปไปฟังเสียงเรื่องนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีครับเห็นว่าตัวเลขอะไรติดเชื้อมากขึ้นแต่ตัวเลขคนที่อาการหนักก็ลดลงฉะนั้นพยาบาลก็สามารถเตรียมมาตรการรองรับไปได้เพียงพอนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกนะแต่ถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไปแล้วเดิมเนี่ยมันก็จะมีอันตรายก็คือตัวเลขมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการตามหลักการอยู่แล้วใช่ไหมของทางการแพทย์ต่างๆเขาประเมินมันอยู่แล้วล่ะจากการที่ผมพบปะผู้คุยกับทูตหลายประเทศเนี่ยเขาบอกว่ารับได้นะแล้วก็ยิ่งในวันนี้ก็เรียกกลุ่ม EU เลยใช่ไหมที่รับรองในเรื่องของไทยแลนด์พาสกับยูโรเปียนพาสทั้งสองฝ่ายไปด้วยกันนี่คือความก้าวหน้าไอ้ยูโรเปียนยูโรนี่ก็หลายประเทศนะไม่ใช่ประเทศเดียวเป็นกลุ่มประเทศเพราะรับหลักการของเราซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแทนบุคลากรของเรานะที่ได้ช่วยกันทำงานตรงนี้ออกมาผิดมั้ยกับโรคระบาดสอดคล้องกับทางด้านนายแพทย์อุดมขชินธรซึ่งเป็นที่ปรึกษาสบคนะครับที่บอกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันไปอยู่ที่ 17,000 ถึง 18,000 คนแต่ยังหวังว่าจะไม่ถึง 20,000 คนต่อวันเพราะว่าถ้าหากเปรียบเทียบอาการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ที่ติดเชื้อยังถือว่าในช่วงเวลานี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยอยู่และถ้ายิ่งนำไปเปรียบเทียบกับการระบาดช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนปีที่แล้วครั้งนั้นประเทศไทยมีการระบาดที่รุนแรงมากกว่านี้นะครับดังนั้นในช่วงเวลานี้ดีที่สุดก็คือการขอความร่วมมือประชาชนให้ไปรับวัคซีนอย่างทั่วถึงตรงนี้จะป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งประเด็นคำถามว่าทำไมจะต้องมีการยกเลิกโควิด-19 ออกจากการให้บริการแบบยูเซปหรือว่าการให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งให้สิทธิ์ในการรักษาได้ทุกที่แล้วให้หันไปใช้สิทธิ์ตามประกันสุขภาพของแต่ละบุคคลโดยแนวทางนี้จะเริ่มต้นในวันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปเรื่องนี้นะครับทางนายแพทย์อุดมออกมายอมรับว่าที่ผ่านมารัฐบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการใช้สำหรับค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้จำนวนมากและยังมีการยกตัวอย่างกรณีของประเทศสวีเดนที่ล่าสุดได้ยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 เกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตรงนี้นำมาเทียบเคียงกับกรณีของประเทศไทยโดยในส่วนของสวีเดนนั้นก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19ทั้งที่เป็นประเทศที่มีฐานะดีกว่าประเทศไทยแต่ก็ยังไงก็ตามยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่ได้ประกาศยกเลิกโควิด-19 ออกจากการให้บริการในทันทีแต่ตรงนี้จะให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวก่อนในช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนนี้นะครับ
ขณะเดียวกันครับวันนี้ในที่ประชุมสบคชุดใหญ่ยังเห็นชอบการไปทำข้อตกลงในลักษณะของ Air Travel Bubble ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียเพราะว่าตอนนี้อินเดียได้ระงับเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศเว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมาโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนได้กำหนดมาตรการเพิ่มในการควบคุมการระบาดแล้วก็เสนอไปยังที่ประชุมสบคให้พิจารณาเพื่อที่จะขออนุมัติแนวทางต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งเบื้องต้นได้ผ่านความเห็นชอบและได้มีการสั่งการให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้การเดินทางระหว่างทั้งสองประเทศก็คือไทยกับอินเดียเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวดนอกจากนั้นครับวันนี้ยังมีการรายงานเข้าสู่ที่ประชุมเกี่ยวกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในระบบ Test and Go โดยพบว่าในช่วงปี2564ที่มีการใช้ระบบนี้ปรากฏว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมา 65,000 คนแต่เฉพาะ2เดือนสุดท้ายในช่วงปลายปีก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมหลังจากที่ไทยเปิดระบบนี้อย่างเป็นทางการมีผู้เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นประมาณ5เท่าอยู่ที่ 320,000 คนเพราะฉะนั้นถือว่าแนวทางนี้ได้ผลนะครับซึ่งทางทีมการท่องเที่ยวได้มีการแจ้งว่าได้มีการอนุมัติระบบการขออนุมัติเข้าประเทศอีกระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกับระบบ Thailand Plus ด้วยก็คือการตรวจสอบสารคัดหลั่งของผู้เดินทางและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เรียกกันว่าระบบ Thailand Plus Hotel and Swap System ซึ่งตรงนี้เชื่อว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจในการเดินทางและสามารถที่จะป้องกันการระบาดได้ดีอีกทางหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ